8ประโยชน์ของ Apple ข้อที่1คือ Apple ช่วยลดหิวได้ดีดังนั้นใครก็ตามที่กำลังลดของอ้วนแนะนำรับประทาน Apple เป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ1ลูก Apple มีใยอาหารค่อนข้างสูงเวลากินเข้าไปเนี่ยเขาพบว่าจะช่วยลดความหิวได้ประมาณ4ชั่วโมงข้อที่2 Apple มีสารที่ชื่อว่าฟลาโวนอยด์จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหัวใจได้ข้อที่3 Apple ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีที่เรียกว่า LDL ข้อที่5Apple ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ด้วยดังนั้นใครก็ตามที่กลัวว่าตัวเองจะเป็นเบาหวานมีพ่อแม่มีพันธุกรรมเป็นเบาหวานเนี่ยแนะนำรับประทาน Apple เป็นประจำจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าควอร์เซติน QUERCETIN สารตัวนี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจึงช่วยลดโอกาสการเกิดเบาหวานได้ข้อที่6ช่วยปรับสมดุลลำไส้เพราะว่าไฟเบอร์ที่อยู่ในแอปเปิลจะช่วยเป็นพรีไบโอติกหรืออาหารให้กับจุลินทรีย์ในลำไส้ข้อ7ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งเช่นมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดดังนั้นใครก็ตามที่มีครอบครัวมีความเสี่ยงควรจะรับประทานแอปเปิลเป็นประจำข้อ8ช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมเพราะว่ามีสารที่ชื่อว่าควอร์เซตินเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระในสมองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแอปเปิลเนี่ยทานได้ทุกสีไหมสามารถรับประทานได้ทุกสีเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการแอปเปิลที่มีน้ำตาลน้อยก็แนะนำเป็นแอปเปิลเขียวแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำตาลน้อยสามารถรับประทานเป็นแอปเปิลชนิดใดก็ได้โดยที่รับประทานเริ่มต้นที่1ถึง2ลูกต่อวันสำหรับใครก็ตามที่ชอบความรู้ในคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าผลไม้ใกล้ตัวถ้าเรารับประทานเป็นประจำอย่างถูกต้องก็จะช่วยทำให้เราลดโอกาสการเกิดโรคอ้วนแล้วก็โรคเรื้อรังต่างๆได้รักทุกคนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ